หนุ่มน้อยวัยสิบห้าปีเอาจริงๆแล้วนะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยนะขยันมากเลยอะ่ะออกไปเลี้ยงควายาเลี้ยงควายเสร็จปุบ๊บเอากลับมาผูกเอาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นก็ออกไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปดักหนูค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าน้องอายุ15ปีเท่านั้นเองเอชื่อว่าน้องไหนพอออกไปปุ๊บคือหายไปเลยพ่อเขาก็เป็นกังวลเป็นร้อนใจสิลูกฉันหายไปไหนเนี่ยก็เลยออกตามหาแล้วก็ไปแจ้งความ ทีนี้เจ้าหน้าที่จากอาสาสมัครมูล,ลนิธิสจัออสจธรรมสัจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยที่กบ,บินบุรีนะคะคก็ต้องใช้โดรนนะคะจากความร้อนบินค้นหา นี่แบบนี้เลยโอ้เหมือนเวลาเราหาคนหายเนะาะถูกค่ะเหมือนกับคดีดังๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าไอ้จุดที่เกิดเหตุมันเป็นสวนมันเป็นป่ารกทึบค่ะน้องชื่อว่านางไนอายุ15ป,ยปีหายตัวไปหลังจากที่กลับจากเลี้ยงควายแล้วก็บอกกับที่บ้านว่าเดี๋ยวจะออกไปหาหนูหนาแบบนี้เมื่อวันที่21กร,รกฎาคมนันนะคะคือพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านนากบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณพ่อชื่อว่านายสมบัติอายุ52ปี พ่อเนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ใช่พ่อแท้ๆด้วยนะแต่พ่อบอกว่ารักน้องในเหมือนลูกชายแท้ๆเลยนะทีเนี้ยตามหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วบอกว่าน้องบอกแบบที่เล่าเมื่อกี้เลยไปเลี้ยงควายเสร็จแล้วเอาควายกลับมาที่บ้านแล้วก็ออกไปดักจับหนูนาแต่น้องหายไปพอหายไปก็ออกตามหาไปเจอคนกรีดยางคนกรีดยางบอกว่าเฮ้ยเห็นน้องในนะ ถือไอ้กับดักอะหนูนาไปด้วยก็เลยออกตามหาและกระทั่งไปเจอเบ็ดตกปลาตกอยู่ที่ริมคลองคือกลัวเลยอะ่ะเฮ้ยมันมาตกอยู่อย่างเงี้ยแล้วของน้องอะแล้วน้องหายไปไหนเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นคือยอมรับ ว่าไม่ใช่ลูกแท้แต่รักเหมือนลูกเพราะอะไร <Ừ. S 1> เลี้ยงคู่กันมากับลูกแท้แล้วลูกแท้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว<อ>เหลือน้องในคนนี้เป็นเหมือนกับความหวังแล้วก็ที่พึ่งของคุณพ่อ,อคนสุดท้ายเลยค่ะแล้วน้องหายไปก็ใจคอไม่ดีล่าสุดคาะทีมข่าวของเราอัปเดตมาแล้วเจอน้องแล้วนะคะเจอแล้วน้องเนี่ยค่ะกลับมาในสภาพที่ปลอดภัยทุกอย่างด้วยความเป็นเด็กน้อยค่ะครับอยากไปหาเพื่อนอจังหวะออกไปดักหนูก็เลย เดินออกไปหาเพื่อนเราไม่ได้บอกที่บ้าน<อ>เนราไปค้างคืนไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหนึ่งคืนแล้วเช้ามาก็กลับบ้านแบบนี้แต่คุณพ่อก็โลงออกลงใจรละค่ะไม่ต้องดุน้องเนาะ นะ<ด>ก็บอกน้อยอย่าดูแต่ให้เหตุผลน,น้องว่าข้าวหลัง <c oughs> ถ้าจะไปเที่ยวไหนบอกคุณพ่อหน่อยราะพ่อเป็นห่วงแล้วเกินแล้วทุกคนก็เป็นห่วงพาก,กันค้นหาคุณ <c oughs> พ่อก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษ<า>ทุกคนด้วยนะคะ<า>ที่แบบว่าทําให้ลําบากระบนกันไปแต่ว่าน้องกลับมาปลอดภัยก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะไอรุ่นนะเด็กด้วย15้าเองง่ะแต่น้องขยันนะอืโอเค